สวัสดีคนด้วยนะครับผมวันนี้เช้าวันที่17มิถุนาย,ยนเนาะประมาณเกือบๆจะ6โมงแล้วจริงๆผมว่าจะทำ8โมงแต่ว่าเฮ้ยทำไปเลยแล้วกันเนาะเผื่อบางคนแบบเทรดช่วงตลาดเอเชียนะครับลองดูลองดูในจริงจะเป็น8โมงทุกวันนะครับขอวันนี้เรามาเริ่มมันที่ทองคำก่อนเลยเนาะในส่วนของทองคำนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการเดี๋ยวนะผม,มิบเพื่อมือก่อนทองคำ มันเดลี่เนี่ยมันมีการปิดเหนือแนวต้านตรงนี้ถูกไหมซึ่งเราเห็นว่าปิดเหนือแนวต้านตรงเนี้ยแล้ววันนี้มันเปิดมาแล้วมันวิ่งลงขนาดน,นี้นะผมมองว่าเดี๋ยวช่วงอีกสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะมีการกลับตัวขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่เราจะเล่นก็คือเดี๋ยวรอราคาเนี่ยมันมาแตะโซนนี้นะประมาณเส้นนี้เลยนะครับ2 3 2สสองตรงจุดนี้นะครับเรารอให้ราคาเนี่ยแตะเสร็จปุ๊บแล้วดีดตัวขึ้นเราสามารถหาจังหวะเล่นได้ นะครับถ้าเราไปดูหนึ่งชั่วโมงอ่ะเราอาจจะขยับโซนมาหนึน่งในประมาณโซนเนี้ยนะครับเรารอราคาทําอะไรเรารอราคาทําแนวรับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อราคาทําแนวรับแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะหาจังหวะบายตรงจุดนี้ได้เดี๋ยวผมเขียนแปะไว้ให้ตรงเส้นสีเหลือตรงนี้นะครับเขียนไว้ว่าอ่าเดี๋ยวนะใช้เส้นนี้บายเหนือแนวรับนี้นะครับเหนือโซนนี้วงเล็บรอราคาทําแนวรับก่อน นะที่ราคา2325.77นะครับซึ่งคำถามคือว่า s อส e l เนี่ยจะอยู่ตรงไหนดีนะถ้าเกิดว่าสมมติเราจะเข้าบ u ายเนาะก็อาจจะบ u ายประมาณตรงนี้นะครับรอมันทำแนวรับย้ำว่าต้องรองมันทำแนวรับก่อนนะจะเป็นรูปภาพเนี่ยครับทำเสร็จปุ๊บเข้า buy. บ u ายสปอตก็ประมาณนี้ก็ได้50 p i ิ t ปบทก็ข้างบนนี้ได้หรือถ้าไกลหน่อยก็จะเป็นแนวต้านตรงนี้ได้นะครับแนวต้านตรงนี้ที่2 3 3สข้างบนนี้ได้ น,นี่คือสิ่งที่เราสามารถเล่นได้นะรอราคาทําแนวรับก่อนภาพนี้เลยหรือถ้าเกิดว่าเขาทะลุแนวรับไปเราสามารถเซลล์ได้ลงมายาวๆถึงข้างล่างนี้เลยคําถามคือว่าผมมองว่าเป็นแบบไหนจะขึ้นหรือลงนะคือถ้าเรามองตามไทม,ม์เฟรมเดลี่เนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวมันก็ลงมาแตะตรงนี้อาจจะมีการกลับตัวขึ้นได้นะครับขออนุญ,ญาตเคลียร์ตรงนี้นิดนึ่งนะ พอมองอย่างนี้นะครับเดลี่เนี่ยผมว่าอาจจะมีการเด้งขึ้นได้แต่คําถามคือเขาจะมีการดิดตัวลงก่อนไหมผมว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับถ้าดิดตัวลงระหว่างาจ,จะมารอหาจงาังหวะบาตรกี้จุดหนึ่งที่เราสามารถเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยผมว่าบายตรงนี้จุดหนึ่งก็เป็นโซนที่ไม่น่าเกลียดนะครับสามารถเล่นได้เหมือนกันเพราะนั้นนี่คือโซนหนึ่งเผื่อว่าโซนแรกเนี่ยมันเสียนะหมายถึงว่าถ้าเราเข้าเทรดแรกแล้วมัน โดนซับลอดไปนะครับก็อาจจะมาเล่นบายอีกโซนหนึ่งก็ได้ข้างล่างตรงนี้แถวๆจุดนี้ได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมแปะตรงนี้ไว้ให้ด้วยถ้าตรงนี้ TP ก็จะไกลกว่านะครับเราสามารถเล่นได้ประมาณ2โซนแบบนี้นะครับซับลอดอยู่ตรงไหนดีซอ l ลอดเดี๋ยวนะ,นะผมขยับตรงนี้นิดนึงแล้วก็ย้ายตรงนี้มานะครับซับลอดเอาไว้ประมาณเนี่ยเหนือต่ากว่าโซนนี้นะครับผมว่าอันนี้น่าจะดีนะครับประมาณนี้นี่คือการเทรดยาวที่เรามองพาพเนี้ยได้ นะครับคำถามคือว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ลงมาก่อนละ่ะเราจะหาจังหวะบายขึ้นได้ไหมผมว่าไม่มีล้นะครับต่อให้มันทะลุแนวต้านนี้ไปก็ไม่น่าเล่นเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราควรมองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใหนะ้อีกอันหนึ่งนะครับเป็นในส่วนของ GJ นะครับ GJ เนี่ยนะอันนี้เป็นของ weekly เนาะเราไม่สนใจนะครับเคลียร์นิดหนึ่ง remove d r a w i n g เรามาดูที่ weekly ก่อนนะครับ weekly เนี่ยน่าจะมีการเดทตัวขึ้นก่อนเลยนะ มาถึงก็ดีดตัวขึ้นก่อนเลยวันจันท์นี้นะครับดีดตัวขึ้นเพื่อลงต่ออีกนิดนึงนะครับแล้วหลังนั้นจะขึ้นต่อไหมก็ค่อยว่ากันนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันมีแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งราคาเนี่ยมันปิด เหนือแนวรับพอดีจุดได้เป็นจุดที่ก้ากึ่งก้ากึ่งแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเรายังไม่ชัวร์เดลี่นะครับพอมาดูในส่วองสี่ชั่วโมงจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันยังปิดต่ํากว่าแนวรับนี้อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอให้มันมีการแตะรีเจ็ลงมาแล้วดิดต,ตัวลงนะครับถ้ามันสามารถทะลุนแนวรับตรงนี้ไปได้อยู่ที่1 9 9 3 9 6สามารถเซลล์ได้นะครับสามารถเซลล์ได้จุดนี้เลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นขวามือนะครับตรงนี้ถ้าทะลุมานะ สามารถเซลลได้จุดนี้เลยนะครับถามว่าหน้าตาจะเป็นยังไงก็น่าจะเป็นประมาณนี้เซล์จุดนี้นะครับไปเซล์ข้างบนนี้แล้วก็ TP เนี่ยน่าจะผมว่าน่าจะได้แค่นี้นะลิสตีบอร์ดจะไม่ค่อยสมัยสมมุนเท่าไหร่นะครับคนยนต์ๆหน่อยน่าจะประมาณเนี้ยผมว่าไม่เกินเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถทะลุไส้นี้ได้เพราะว่ามันลงมาแตะรีเจครอบหนึ่งแตะรีเจครอบหนึ่งนะครับโซนเนี้ยผมว่าราคาทะลุไม่ได้เส้นนี้ราคาทะลุได้ยาก หนึ่งเก้าแปดจตรงนี้เลยเพราะนั้นผมมองว่าของ GJ เรามองภาพนี้เทรดได้นะครับมีคแค่นี้ละกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ